สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพนจะมาเล่านิทานเซนเรื่องหนึ่งนะครับมีชื่อเรื่องว่านรกสวรรค์มีอยู่จริงไหมเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นสมัยก่อนนะครับคือมีซามูไรรูปหนึ่งนะครับเขาต้องการที่จะลองของนะครับกับพระอาจารย์เซนรูปหนึ่งเพราะว่าได้ยินมาว่าพระอาจารย์เซนท่านนี้เป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มีความรู้ทางด้านพุทธศาสนาสูงมากเลยก็อยากจะลองของนะครับว่าเฮ้ยของจริงหรือเปล่าหรือว่าของเก๋นะครับก็เลยเดินไปถามพระอาจารย์เซนนะครับแล้วก็ถามว่าพระอาจารย์นรกสวรรค์มีจริงไหมเมื่อเขาพูดไปอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์เซนนะครับไม่ตอบนะครับแต่มองเขาหัวจรดเท้าแล้วก็ถามกลับไปว่าเจ้าอ่ะใครหรือเขาก็บอกว่าข้าคือซามูไรน่ะสิเมื่อพระอาจารย์ได้ยินอย่างนั้นครับก็ยังไม่ตอบกลับไปทันทีนะครับมองหัวจรดเท้าใหม่นิ่งสักพักแล้วตอบกลับไปว่าข้าพิจารณามองเจ้าแล้วนะเจ้าไม่น่าใช่ซามูไรอ่ะเจ้าน่าจะเป็นชาวบ้านผมเจ้าก็ยุ่งเสื้อผ้าเจ้าก็ไม่ได้ใหม่ไม่ใช่มีราศีของคุณนางหน้าก็มนต์มองชาวบ้านแน่ๆจะอ้างอิงสิว่าตัวเองเป็นซามูไรการอ้างว่าตัวเองเป็นซามูไรเนี่ยมันผิดนะหลวงเขารู้เขาจับนะเมื่อพระอาจารย์ตอบไปอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยหยิบดาบขึ้นมาให้ดูนี่ไงล่ะดาบประจำตำแหน่งของข้ารู้หรือยังว่าข้าคือซามูไรจริงๆเมื่อพระอาจารย์เห็นอย่างนั้นนะครับพระอาจารย์ก็มองว่านั่นใช่ดาบจริงเหรออยู่ในฝักมันน่าจะเป็นดาบที่มีสนิมนะในฝักนั้นน่ะดาบสนิมแน่ๆเลยฝักดาบก็ไม่ได้สวยงามเท่าไหร่เมื่อเขาได้ยินนะครับก็รู้สึกเหมือนกับโดนดูถูกนะครับก็เลยชักดาบขึ้นฟ้านะครับแล้วก็จะทำท่าฟันกับพระอาจารย์นะครับเมื่อพระอาจารย์เห็นอย่างนั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปว่านั่นไงประตูนรกเปิดแล้วเมื่อเขาได้ยินนะครับเขาก็เข้าใจเลยนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือการทำบาปนะครับแล้วก็จิตใจที่ร้อนรุ่มนะครับจะทำให้เขาตกนรกนะครับแล้วเขาก็เลยเก็บฝักดาบนะครับเข้ามาแล้วก็ขอโทษท่านอาจารย์เมื่อเขาทำอย่างนั้นท่านอาจารย์ก็บอกว่านี่ไงล่ะประตูสวรรค์เปิดแล้วแล้วก็นิทานเรื่องนี้ก็จบไปในเพียงเท่านี้นะครับเห็นไหมครับว่านรกสวรรค์นะครับมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับไม่ได้ไกลๆเลยนะครับไม่ต้องรอเราตายก่อนนะครับพระพุทธศาสนานะครับก็สอนเสมอนะครับว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนะครับมันก็อยู่ที่ในใจเรานี่แหละครับถ้าเกิดเราทำความดีนะครับจิตใจเราก็จะผ่องใสนะครับมีความสุขนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำความชั่วนะครับจิตใจก็จะมีความเล่าร้อนมีแต่ความทุกข์นะครับเห็นไหมครับว่าความสุขความทุกข์นะครับบุญบาปสวรรค์เนี่ยนรกเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราเท่านั้นเองนะครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดเราต้องการนะครับเป็นคนที่มีความสุขนะครับเราก็ต้องหมั่นทำบุญเยอะๆนะครับโอเคครับพี่ก็ขอจบการนำเสนอคลิปนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนคงได้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีนิทานอะไรสนุกๆเพื่อนมาเล่าสู่กันฟังใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม